ระยะอาวุธยาวเรียบเตะมาครับเราดูครับหมัดน่ากลัวเลยครับถีบหน้าสูงขึ้นมาแต่งหนึ่งเดินเข้าไปลงหุ้ยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับวันนี้แอดมินทีนำเอาคลิปของแต่งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายลุงนะครับผมมังกรปากน้ำโพจอมน็อกเอาไวของเรานะฮะมาให้ชมกันครับแต่งหนึ่งนะฮะน้ำหนัก77 โลครับสูง180ครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ก็คือหุ่นที่ใหญ่แล้วนะฮะแต่ว่ามาเจอคู่ชกของแต่งหนึ่งครับนี่ฮะโอ้โหคนนี้ฮะหลุยเปาโลเทอร์ล่าครับผมหนัก79นะครับสูงถึง192เซนเลยครับตัวใหญ่จริงๆนะฮะผมบอกว่าน้ำหนักก็ต่อให้2โลนะแล้วก็ความสูงเนี่ยก็ต่อให้ตั้ง12เซนเลยอ่ะโอ้โหคือตัวใหญ่มากนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไฟนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยจะจบไว้ได้อีกหรือเปล่านะครับก่อนรับชมการแข่งขันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับยกที่1เริ่มต้นขึ้นฮะนี่ฮะโอ้ดูความสูงฮะคือเต็งหนึ่งนี่ตัวใหญ่นะครับ180นะเดี๋ยวเจอ192เข้าไปครับโอ้เอาโรเทอร่านะครับผมเต็งหนึ่งเตะเจาะยางไปครับผมพับในไปแล้วหวดซ้ายสูงขึ้นไปครับคือในตอนนี้นะฮะทางของพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับผมท่านได้มีโบนัสนะฮะให้กับคนที่เตะก้านคอน็อกนะครับจะให้ 100,000 บาทแล้วดูครับเปาโลเทอร่าเดินมาเตะขาเจอเตะขึ้นไปบ้างครับระยะอาวุธยาวเรียบเตะมาครับเราดูครับหมัดน่ากลัวเลยครับถีบหน้าสูงขึ้นมาแต่งหนึ่งเดินเข้าไปลงหุ้ยหวดซ้ายสูงขึ้นไปทีครับนี่ฮะโอ้สูงนักใช่ไหมครับผมนี่ฮะโดนหมัดมาครับโอ้ต้องระวังเหมือนกันนะผมแต่งหนึ่งเดินเข้าไปแล้วเจาะยางนะผมพยายามโหลดให้เตี้ยก่อนครับเตะขาให้เตี้ยก่อนฮะเราเดินบุกเขาใส่เตะเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหดูครับผมดอกนี้ฮะโดนเข้าไปเต็มปากครับดูฮะกรรมการนับ4ครับนับ5ครับอุ้ยมีอาการครับ6-7ครับเนี่ยฮะ8ไหวหรือเปล่าครับ9ครับไม่คือหน้าตาน่ะบอกว่าจะต่อยต่อนะครับผมแต่มือหรืออากาศไม่ยกขึ้นมานะครับก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายครับเนี่ยฮะโอ้เอาชนะน็อกด้วยการเตะเข้าไปบนบริเวณปากนะครับเนี่ยฮะดูเข้ามาครับเนี่ยดูหมัดมา1-2ครับแล้วถอยไปครับนี่ฮะโอ้จังหวะแรกนี่เตะขึ้นมาโดนหัวแล้วครับคือตั้งใจอยู่แล้วนะครับผมว่าเนี่ยจะเตะให้เตะน็อกให้ได้นะครับผมจะได้รับโบนัส 100,000 บาทนะครับแล้วก็ทำได้ครับเนี่ยโอ้โหคือบริเวณนี้มันอาจจะไม่ใช่การคอเต็มๆแต่ว่ามันก็คือจังหวะตรงที่บริเวณหัวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้ก็นับได้แล้วฮะเป็นการเตะกันคอได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมเนี่ยฮะยังไม่ถึงโอ้น็อกไวอีกแล้วนะครับสำหรับเต็งหนึ่งครับผมยกแรกฮะยังไม่ถึง1นาทีเลยมั้งเนี่ยโอ้ไวมากๆเลยครับแล้วก็เป็นทางเต็งหนึ่งสิจะใส่ลูกครับเอาชนะไปได้แล้วก็รับโบนัสครับผมเนี่ยคนเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับวันนี้นี่มาต่อยในไทยไฟท์วชิราวุธนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยฮีโร่แล้วก็เต็งหนึ่งด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับแอดมินจีจะนำเอาคลิปมวยมันๆมาให้รับชมกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ